ภาคณะกรรมการชุมชนทั้ง13ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และที่สำคัญกับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนสูงที่วันนี้ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนต้นพรรษาประจำปี2567ในครั้งนี้ปัจจุบันนี้ได้เป็นนายกสมควรแล้วผมขอเชิญท่านนายอำเภอโนนสูงได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีก็ประมาณ2567ของเทศบาลตำบลโนนสูงต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็พี่น้องชาวตำบลโนนสูงทุกท่านครับกระผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการหล่อเทียนพรรษาตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ2567ของเทศบาลตำบลโนนสูงในวัดความเป็นมาแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวตำบลโนนสูงนะครับที่จะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการสืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อกันมานะครับกระผมต้องขอแสดงความชื่นชมทางเทศบาลและก็ทางพี่น้องชาวตำบลโนนสูงทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนพี่น้องประชาชนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพี่น้องชาวบนโนนสูงทุกท่านงานประเพณีในครั้งนี้ขอให้การจัดงานบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วกระผมขอเปิดงานเกียรติกรรมการหล่อเทียนพรรษาตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ2567ของเทศบาลตำบลโนนสูงณบัดนี้ครับขอบคุณนะครับท่านนายเพลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายเพลนะครับที่บริเวณหล่อเทียนเลยนะครับเพื่อนำแท่งเทียนประจุบันเลิกนะครับได้ลงสู่เตานะครับเชิญท่านนั่งขวามือเลยนะครับ